ก่อนทําก็ไม่มีเนินค่ะเวลาใส่เสื้อผ้ามันก็จะแบบต้องฟองน้ําต้องดันต้องอะไรแบบนี้ค่ะชื่อนางสาวดุษฎีลักกิจค่ะอายุ29ปีค่ะมาจากจันทบุรีค่ะวันนี้มาตรวจหน้าอกค่ะหลังเสริมครบ1เดือนกับคุณหมอกิติศักดิ์ค่ะของโมติวาค่ะ 400cc ค่ะก็หลังเสริมไป1เดือนนะคะก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องดันแล้วไม่ต้องแบบฟองน้ำแล้วไม่ต้องแบบอะไรแล้วค่ะคือปล่อยตามสบายได้เลยเสริมไปก็คิดว่าจะเจ็บแต่ก็เจ็บแค่วันแรกวันเดียวเองนอกนั้นก็แค่ตึงๆแล้วก็ใช้ชีวิตปกติได้เหมือนเดิมเลยค่ะคุณหมอกิติศักดิ์นะคะความรับผิดชอบคือดูแลแล้วก็เวลาถามอะไรก็คือตอบตรงกับที่เราต้องการที่อยากจะรู้อะค่ะก็ถ้าเกิดใครสนใจที่จะอยากเสริมหน้าอกอยากมีหน้าอกอะไรแบบนี้ค่ะก็แนะนำที่โรงพยาบาลเรือรักได้เลยค่ะกับคุณหมอกิติศักดิ์ค่ะสวยครบจบที่เรือรักค่ะ